วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MSCV ครับสำหรับวันนี้ครับ MSCV ก็เป็นเอพิโซดที่3นะครับผมแดดส่องครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการในวันนี้ครับโรงเรียนมหิดลวิทยาศาสตร์ครับวันนี้ฮะเพิ่งมีกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ไปครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญของปีเลยก็ว่าได้ครับซึ่งกิจกรรมนั้นครับก็คือค่าย PM Meet ครับ wow. ค่าย PM Meet คือค่ายที่เราจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นส่วนให้น้องๆม.3ที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนมหิดลวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจครับโดยน้องๆที่ได้มาเข้าร่วมในคราวนี้ครับก็จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตเป็นเด็กหอแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาว MBIS ครับซึ่งที่ผมทำหน้าฟินเนี่ยก็เพราะว่ากิจกรรมคราวนี้มันเลิศมากจริงๆครับเลิศยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นของน้องๆม.4ม5ม3แล้วก็ครูอาจารย์ครับที่ช่วยกันทำให้ค่ายพีครับเนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้ครับตามกันมาดูเลยครับเราเจอเหยื่ออะไรต่อไปแล้วสวัสดีครับมาจากรายการเอ็มวีทีวีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเพื่อนเพื่อนรู้จักกันในนามไฟน้อยค่ะชื่อจริงจริงชื่อข้าวเจ้าค่ะเป็นเติมเต็มครูหกค่ะเป็นแม่ต้อยค่ะน้อยมีบทบาทหน้าที่อะไรในค่ายพีคราวนี้ครับอ๋อในค่ายพีคราวนี้นะคะก็มีหน้าที่เติมเต็มหัวใจน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ยกเบรกทำทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นเติมเต็มค่ะทำได้ทุกอย่างเลยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบบโหแป๊บเดียวค่ายพีจบแล้วเนี่ยมีแต่คนบอกใจหายน้องใช่ค่ะแบบใจหายแวบเลยค่ะเสียดายมากมากค่ะแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากค่ะพี่ขอ3คำเน้นๆเลยฮะให้กับค่ายพีครับอย่างเลิศค่ะขอบคุณน้องไฟน้อยครับกลุ่มอะไรครับกลุ่ม12ค่ะกลุ่ม12นะครับน้องมีความรู้สึกไงหลังจากที่เข้าค่ายพีแบบประทับใจพี่คนไหนมากไหมหรือว่าค่ายพีเนี่ยโดยภาพรวมเป็นยังไงฮะสนุกมากค่ะสนทนาการสนุกมากสนุกมากงั้นพี่เชมเรียกว่าประทับใจพี่เชมสุดๆงั้นถ้าเกิดค่ายพีเนี่ยน้องมีโอกาสเข้าได้เข้าร่วมอีกครั้งน้องจะมาไหมครับขอ3คำให้กับค่ายพีครับเริ่มจากน้องก่อนเลยครับสนุกมากค่ะสนุกมากค่ะครับขอบคุณครับน้องๆที่ครับเราจะไปสัมภาษณ์ครับน้องเฟรมซีเล็บค่ายคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าเฟรมครับครับน้องเฟรมครับว่าที่ซีเล็บค่ายฮะว่าน้องหล่อป่ะครับว่าก็ระดับหนึ่งนะฮะไม่ทราบว่าน้องเฟรมประทับใจหรือว่าเราอยากบอยพี่ๆมากไหมครับเริ่มตั้งแต่วันแรกนะครับครับวันแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมตัดสินใจไว้ว่าเข้ามาดูบรรยากาศเข้ามาดูว่าที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงสมุนจินตนาการแล้วเพื่อนๆที่มาเนี่ยแม่งหน้าอย่างนี้เด็กเนื้อทั้งนั้นแน่เลยจะสนิทยังไงได้ครับวันแรกผมก็เลยนั่งนิ่งๆเงียบๆทั้งวันเลยไม่ทำอะไรแทบจะไม่ทำอะไรเลยแต่วันต่อมาปี๊ดแตกปี๊ดแตกครับเต้นสะดุดสะดิ้งแม่งปังหมดแล้วภาพลักษณ์หายหมดแล้วหมดเลยฮะก็ไปหมดแล้วถ้าแท้ก็ออกมาหมดออกหมดเลยแต่เรียกว่าเปิดเผยตัวตนใช่เพิ่งรู้หมดเลยรู้นะไม่ใช่แล้วฮะเรียกว่าน้องเพื่อนๆในกลุ่มก็รู้ว่าน้องเป็นคนร่าเริงอะไรอย่างนี้ครับก็มาแล้วแบบมาค่ายคราวนี้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นหรือว่าได้เพื่อนใหม่เยอะไหมพูดได้เพื่อนใหม่เยอะฮะส่วนเพื่อนเดิมๆก็สนิทเหมือนเดิมสนิทเหมือนเดิมเรียกว่าสนิทกันมากอยู่แล้วเป็นนี้อยู่แล้วงั้นพี่ขอสามคำครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ายพีมาให้ได้ครับมาให้ได้ครับมาอยู่แล้วนี่หว่ามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วงั้นฝากน้องๆพีหน้าน้องๆพีหน้าก็เข้าแหละดีเข้าแหละดีโอเคครับขอบคุณน้องเปรมครับครับกลุ่มอะไรครับ
ครับกลุ่ม19กลุ่ม19ครับน้องน้ำข้าวกลุ่ม19ครับโอเคครับงั้นพี่ถามนิดนึงเข้าค่ายพี่คราวเนี้ยเรียกว่าแป๊บเดียวจบเนี่ยใจหายไหมครับไม่หายมากแล้วพี่กลุ่มใจดีหรือเปล่าน่ารักทุกคนเรียกว่าพี่กลุ่มนี้นะทุกคนเลยงั้นหลังจากจบค่ายพี่แล้วน้องประทับใจกิจกรรมไหนมากที่สุดครับชอบไซแอนคริชันค่ะครับไซแอนคริชันสนุกดีงั้นขอ3คำสั้นๆให้แบบค่ายพีครับรัก MV ค่ะรัก MV นะครับก็หวังว่าจะเจอน้องใน MV นะครับขอบคุณครับก็คงไม่ต้องแนะนำตัวแล้วครับน้องชื่อน้องแมงโก้ใช่ไหมครับพี่ชื่อพี่ดอกนะครับวันนี้พี่มาจากรายการ MV TV พี่ขอสอบถามนะครับค่ายพีจบลงแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างครับกับค่ายพีอ๋อครับงั้นพี่ขอ3คำครับให้กับค่ายพีฮะสนุกมากสนุกมากครับโอเคครับขอบคุณน้องแมงโก้มากครับ